บรรยากาศคึกครื้นอย่างมากมายท่านผู้ชมรอบสนามก็จะมีเรือมีแม่ย่านางยังไม่เปิดงานนะครับซึ่งตอนนี้เวลาก็10โมง31นาทีท่านผู้ชมยังไม่ได้ทำพิธีประกอบหรือว่าเดี๋ยวต้องไปดูที่กองอำนวยการปกติถ้าเปิดงานเขาจะนำเรือทุกลำนะไปสู่หน้ากองอำนวยการด้านนั้นน่าจะเริ่มจะประกอบพิธีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ล่วงเวลาล่วงเลยมาประมาณ10โมงกว่าแล้วพิธีการก็ยังไม่เริ่มเลยนะครับแต่มองไปริบๆเหมือนมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่นะครับทางนู้นอ่ะโอ้คงจะได้เวลาแล้วล่ะส่วนฝั่งตรงข้ามก็สามารถนั่งชมได้นะครับมันกว้างนะครับมีต้นไม้ปกคลุมกันเรียงรายกันตลอดนะครับจะมีต้นไม้นานาชนิดขึ้นปกคลุมอยู่แล้วก็มีลมพัดโชยให้บรรเทาความร้อนได้อย่างที่ดีทีเดียวนี่ก็จะเป็นต้นจามจุรีหรือต้นชามช่าถ้าภาษาอีสานบ้านเราเรียกได้หลายชื่อนะครับเนี่ยต้นนี้ใบจะเยอะหน่อยนะครับใบจะเยอะประโยชน์ของใบก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักได้นะเวลาร่วงเราจะคุ้ยนำใบสามารถนำไปทำผสมเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีทีเดียวเป็นสารอินทรีย์ด้วยนะครับสวยงามทีเดียวนะครับแต่ว่าพื้นปูนพื้นนั่งชมมันจะประกอบไปด้วยก้อนหินท่านผู้ชมถ้าไม่ระมัดระวังก็ล้มอย่างเมื่อกี้ก็เหยียบสะดุดล้มได้เพราะว่าเขานำมาทีป้องกันความไหลของดินเซาะดินก็จะเป็นก้อนหินวางเรียงรายอยู่เราะริมตลิ่งไปนู่นเลยนะครับเสียอย่างเดียวนิดหนึ่งก็คือวัชพืชน่ะมันเป็นเกี่ยวกับโจกไอ้เฉยต้นเนี่ยนะครับต้นผักโป่งน่ะนะครับต้นพวกนี้น่ะมันเยอะไปหน่อยผักตกชวาใช่แล้วจะมีดอกบัวสีชมพูสีแดงๆนั่นน่ะกระปรายปกคลุมอยู่บ้างนะครับสวยงามทีเดียวท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมเรือที่ลำลอยอยู่ณสนามที่ด้านหน้าน่ะนะครับThank you.
ชมเห็นไหมน่ะมองริบริบนู่นน่ะไกลแสนไกลสองลำเสียงพิธีกรประกาศตอนนี้เสียงพิธีกรกำลังประกาศเรียกเรือให้ไปรวมกันมาแล้วทำไมมาแล้วเขาประกาศเรียกทีมเรือให้ไปร่วมพร้อมเพรียงกันอยู่ที่บริเวณฝั่งนู้นท่านผู้ชมกองอำนวยการตอนนี้เรือออกมาแล้วลำหนึ่งนะครับสีเขียวๆไม่รู้ว่าเรือลำไหนเสื้อสีเขียวนะครับนู่นมาแล้วทีมเรือกำลังจะบรรจุฝีภายลงไปสู่นะครับท่านผู้ชมลมด้วยตอนนี้ลมท่านพันมาแล้วล่ะแรกจะเป็นการเตรียมกันแล้วเราไปประกอบพิธีนะร่วมบวงสรวงแต่มองไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะมาแล้วตอนนี้มีลมกำลังโชยมาท่านผู้ชม
ตอนนี้พี่น้องชาวทีมเรือฝีพายก็กำลังจะเริ่มทยอยลงสู่นะครับลำเรือขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นก้อนหินซึ่งมันต้องระมัดระวังอันตรายอย่างยิ่งที่มันกลิ้งมันไม่ได้เกาะติดสนิทแน่นนะมันสามารถหลุดถลายได้ตลอดเวลานะท่านผู้ชมนะครับเรือเทพนารายณ์ท่านผู้ชมบรรจุให้เต็มฝีพายนะครับตอนแล้วก็จะนำไปพร้อมเพรียงกันจะเป็นหลากหลายด้วยผักตบชวาเยอะหนาแน่นทีเดียวก็เลยมันเป็นจะพักมันจะพืชเต็มไปหน่อยนะกำลังเช็คจำนวนฝีพายนะครับท่านผู้ชมเทพนารายณ์ผู้ใหญ่มิ้นสั่งดูอันนั้นเรืออะไรออกมาต้องดูไปก่อนว่าคือกำลังออกมาจะพ่อปูคำหรือเปล่าเป็นเรือเทพนรสิงห์แต่ไม่ใช่เป็ดเป็ดนะท่านผู้ชมเทพนรสิงห์เฉยๆนะครับใส่เสื้อสีส้มนะครับสวมเสื้อสีส้มนะครับตอนนี้เทพนารายณ์กำลังเช็คทีมเรือทีพานนะครับนี่คือบรรยากาศรอบสนามเด้อร่มไม้ปกคลุมอันนี้ต้นมะขามด้วยนะครับบรรยากาศดีๆเทพนรสิงห์กำลังไปนี่เป็นเรือเทพนารายณ์นะชมกำลังเตรียมที่จะออกไปนะครับจัดทัพเรียบร้อยเทพนารายณ์เด้อฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับเมื่อกี้น่ะลืมบอกดีใจมากๆเลยอันนี้ทีมเรือกำลังบรรจุฝีพายนะครับลงไปให้เต็มสนามตอนนี้กำลังเช็คฝีพายให้บรรจุเต็มสนามท่านผู้ชมล้อมเลยดอกไว้ด้วยหม้อหน้าหม้อหลังไม่ต้องไปเท่าเรือครับถึงจอดอยู่ในกาลเวลาด้วยนะครับขยับไปที่หน้าของเรือที่สูงด้วยนะครับต่อจากส่วนนำเรือขึ้นไปร่วมพิธีประกอบพิธีนะครับ